วันแรม12ค่ำเดือน7ตรงกับวันพฤหัสบดีที่15เดือนมิถุนายน2566พุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะระนังเสโยใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสุขใจเนาะทุกท่านทุกคนวันนี้เราพอมาพบปะเหมือนเช่นเคยมาตอนเช้าบ้างเช้ามืดบ้างตอนสายตอนบ่ายอะไรลักษณะนี้แต่เวลาตอนที่หลวงพ่อมีกิจหรือมีภารกิจก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่บ้างอะไรลักษณะเปลี่ยนสถานที่อย่างเมื่อวานนี้หลวงพ่อไปที่บ้านนาโนเขียนตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามบ้านนักร้องผู้ลือนามศักดิ์สยามเพชรชมพูแล้วก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ด้วยแล้วก็ไปแวะที่บ้านโคกศรีบ้านโคกศรีจากนั้นก็ไปแวะที่บ้านน้องจิกคนละตำบลกันนะคนละตำบลจากนั้นก็กลับมาที่วัดแล้วก็ไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมงานศพโยมที่คุณเคยมาปฏิบัติธรรมลูกหลานเคยมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อปัจจุบันนี้ก็ยังตักบาตรอยู่สม่ำเสมอคุณพ่ออายุมากแล้วนะถิ่นกำเนิดอยู่โน่นเกิดอยู่ที่อำเภอตามข้อมูลก็อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจะมาทำมาหากินพาลูกหลานมาทำมาหากินอยู่ที่นี่ก็วันนี้ก็เป็นวันสลายร่างหรือชาปนกิจศพของคุณพ่ออย่างนี้เป็นต้นก็กลับมาเมื่อคืนก็เกือบง่ายๆเลยเกือบ2ทุ่มมันเลย20นาฬิกาอันนี้ก็รอให้ฟังเสร็จแล้วทีนี้ธรรมะทีนี้อยู่สถานที่อยู่ตรงไหนก็ช่างเถอะขอให้เข้าใจตอนถ้าพูดถึงตามหลักตอนที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันในโลกอันนี้ในพื้นโลกอันนี้หรือโลกใบนี้คุยกันอุปถัมภ์ค้ำชูกันดูแลกันก็มีความสุขแต่เวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแล้วทีนี้ก็ฝ่ายที่ยังอยู่นั่นแหละก็ไปหากันเหมือนกับหลวงพ่อคุณพ่อเสียไปที่คุ้นเคยก็ไปก็เหมือนกับไปแสดงออกไปร่วมทำบุญในส่วนที่พอทำได้แล้วจ้ะแต่คุณงามความดีเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วสำหรับพ่อมันสิ้นสุดแล้วเหลือแต่เราก้มหน้าก้มตาต่อไปแล้วก็ไม่ใช่คนตายมาหาคนยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องไปหาไปลีละซากกันเน่าๆที่เตรียมการที่จะเผาทิ้งอย่างนี้เป็นต้นก็ทุกครั้งทุกขาก็ได้แง่คิดได้ประโยชน์จะมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งเด่นดังขนาดไหนก็ช่างก็หลุดลงไปที่จุดมุ่งจุดอันเดียวกันนั่นแหละสิ้นสุดการเดินทางตอนที่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ธรรมะในแง่คิดให้โอวาทให้คติธรรมอยู่ตรงนี้หลวงพ่อทั้งเตือนอยู่เสมอว่าใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่านะทบทวนก่อนอย่าไปก้าวพลาดบ่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบทเรียนเราเป็นบทเรียนแล้วก็เตือนตัวเองเอามาแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นในลักษณะอย่างนี้ชีวิตอย่างน้อยๆก็เขาเรียกว่าเติมเต็มเนาะเติมเต็มไม่ใช่ให้ใช้ชีวิตดำรงชีวิตแบบผู้มันพร่องอยู่เสมอ
มันเป็นหลุมเป็นร่องเป็นห่วงเหวจนกระทั่งไม่มีอะไรที่ไปแล้วมันหาความสุขได้ไหมความสุขก็คงสุขแบบรุ่มๆดอนๆถ้ายิ้มก็คือคงฝืนยิ้มอ่ะน้องพ่อว่านะฝืนยิ้มแน่ๆเอาแค่ไม่ต้องรำคาญคนอื่นไม่ต้องอะไรคนอื่นแต่ในหัวจิตหัวใจของเราแค่กายไม่สบายมันก็กระทบแล้วแต่ธรรมะคำสั่งสอนที่นี้กายที่สุดของมันมันบกพร่องมันพร่องไปมันเจ็บนู่นป่วยนี่มันเจ็บนู่นปวดนี่ปวดหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาถ้ามันลามไปถึงปวดหัวจิตหัวใจเราเนี่ยยุ่งเลยนะอย่างเงี้ยเรามีสติมีปัญญาเอาเข้าไปชดเชยกับสิ่งเหล่านี้ถ้าชดเชยไม่เป็นก็ทุกข์ทีนี้ทุกมาครั้งแล้วครั้งเรามันถูกทุกเพราะเหตุอันใดแล้วทำไมเราไม่เก็บมาคิดก็มันถ้ามันไม่มีพื้นฐานอยู่เดิมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากอย่างตอนนี้ก็ขับเคลื่อนบันเวลามาถ้านับตามจำนวนของเดือนมิถุนายนก็ปลาเข้ากลางเดือนแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยพญาปัญจราชจะบอกกลางเดือนไหมล่ะวันที่15ไม่มีการเผาศพวันที่16ไม่มีการเผาศพวันที่15ไม่มีใครตายวันที่16ไม่มีใครตายเดือนนี้ไม่ต้องมีใครตายแล้วมันจะบัญชาการได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงมันก็ไม่ได้แต่บางคนก็ทรมานกว่าจะสิ้นใจแต่บางคนก็ง่ายบางคนก็ง่ายเพื่อนถิ่นที่นี่ที่อย่างงานศพพ่อนะถ้าพูดถึงตามหลักลูกหลานเคยมาอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อตอนนี้ก็ไปทำงานเมืองนอกและไปทำงานเมืองนอกเพื่อนถิ่นที่นี่มาเขาเรียกว่าวงจรมันมาบรรจบกันได้ยังไงคุณพ่อคือสังคมวันนี้ก็คงมาเยอะคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เกิดที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายลูกเต้าหลานเหลียนก็ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัดสกลนครนี่แหละหลวงพ่อท่านว่าเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเมื่อก่อนยานพาหนะมันไม่สะดวกหลวงพ่อว่ามันก็เป็นผลดีนะที่เราต้องเราต้องไปหาญาติทางลูกสะใภ้ไปหาญาติทางลูกเขยหลายลักษณะอยู่หลายที่หลายแห่งเอามารวมกันส่วนหนึ่งก็มาแล้วเป็นต้นที่หลวงพ่อแวะกลับมาตรงนี้เพราะว่ามาเล่าให้ฟังว่าด้วยความสะดวกสบายใช่ไหมล่ะเกิดสุพรรณไปเจอกันที่ไหนเจอกันอีกคนหนึ่งเกิดที่จังหวัดหนองคายริมฝั่งโขงนู่นอำเภอสังคมลูกเต้าหลานเหลนส่วนหนึ่งก็มาปักตั้งหลักปักฐานอยู่ที่มหาสารคามทำมหากินอยู่ที่นี่เลยเป็นลักษณะที่ว่าทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นมาก็คนนู้นมาจากนี่คนนี้มาจากโน่นอย่างนี้เป็นต้นก็หลวงพ่อว่ามันก็ได้แง่คิดเหมือนกันนะเกิดอยู่ที่หนึ่งไปตายที่หนึ่งเกิดอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ไปสิ้นใจอยู่ที่หนึ่งอะไรลักษณะแล้วทีนี้ญาติพี่น้องก็ไม่ได้ทิ้งกันแต่ถ้าในส่วนหนึ่งที่ในส่วนหนึ่งอย่างหลวงพ่อเห็นในข่าวยิงกันตายเกลื่อนในที่นี้อะไรรู้ไหมมอระดกเลือดตายกองกันอย่างนี้สามศพในลักษณะพี่น้องญาติพี่น้องทะเลาะเบาแวงกันที่สุดของมันถ้าสมมติยังมีชีวิตอยู่เนี่ยหลวงพ่อว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชีวิตอยู่มันจะร่วมงานกันได้ไหมเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่แท้จริงทางที่มันจะราบรื่นที่สุดเนี่ยที่จะราบรื่นที่สุดเขาเรียกว่าสันเตียใช้ได้ตลอดไปไหม
อย่างที่หลวงพ่อเทียบให้ฟังว่าตระกูลคุณพ่อคนหนึ่งญาติพี่น้องคนมีความสุขอยู่ด้วยการที่ได้มาร่วมงานศพบางคนก็กลับไปอยู่ถิ่นภูมิลำเนาแล้วทีนี้เวลาเกิดเหตุการณ์มีบุคคลคนหนึ่งตายก็มากันอีกกลุ่มหนึ่งที่นี่กลุ่มหนึ่งที่หลวงพ่อว่ามันตรงกันข้ามกันทะเลาะเบาแวงกันที่สุดของเขาแล้วว่าไม่เผาซากไม่เผาผีไม่เผาผีกันแล้วจิตมันคิดอะไรรู้ไหมถ้ายังมีชีวิตอยู่มันก็คิดว่าตายน่าจะตายตั้งนานแล้วอะไรสักอย่างนี้เป็นต้นไงอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่แท้จริงเนี่ยมันมีความสุขไหมล่ะในหัวจิตหัวใจของเรานะมันมีความไม่มีแน่นอนไม่มีแล้วที่สุดทีนี้แย่งกันเลือดไหลนองไหลนองเลยในบ้านก็ดีอะไรก็ดีหน้าบ้านก็ดีอะไรก็ดีมันเป็นความสุขหรือเปล่าอันนี้คำตอบมันก็ชัดเจนก็ทุกข์กันแหละตกนรกบกไหม้ตั้งแต่ยังไม่สิ้นใจนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าการดำรงชีวิตทำไมเนาะทำไมเนาะหลวงถ้าพูดถึงตามหลักความสุขก็น่าจะเกิดขึ้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้บุญกุศลเกิดขึ้นตอนนี้แต่คนตายคนได้สิ้นใจแล้วมันหมดโอกาสแล้วเคยได้ยินไหมครับว่าหมดบุญไงหมดบุญแล้วไม่มีบุญต่อแล้วหมดแล้วยุ่งมาหาความสุขเถอะดีกว่าเนาะหลวงพ่อว่าหาความสุขให้กับตัวเองหาความสุขให้หัวจิตหัวใจมีความสุขกับคนรอบข้างอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะเนี่ยดีกว่าเยอะแล้วมันก้าวพลาดทีนี้คำว่าก้าวพลาดทะเลาะเบาแวงกันที่สุดของมันรอยแตกรอยเล่าเนี่ยมันประสานกันไม่ได้อีกแล้วรอยเล่าเนี่ยมันเล่าเหมือนกับกระจกเล่าเหมือนกับแก้วรอยเล่าที่มันมีในหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันจะลบล้างกันลบล้างกันไปได้เขาบอกตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็จากกันด้วยดีนะอย่างนี้พอได้อยู่ถ้าจากกันด้วยดีก็มีความสุขแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ก็มีความสุขคนรอบข้างก็มีความสุขแต่นี้มันไม่รู้แหละไอ้กิเลสที่มันพอกในหัวจิตหัวใจทีนึงหนีแล้วแหละบางทีถ้าพูดถึงทะเบียนสมรสทะเบียนการแต่งงานบางทีหย่าร้างกันไปแล้วไม่รู้กี่ปีไม่เลิกลาเขาเรียกว่าเซ็นใบหย่ากันแล้วแต่หัวจิตหัวใจยังเล่าฉาแล้วก็อีกอย่างก็ไม่เป็นอันทำมาหากินเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาที่เราดำเนินชีวิตเดินหมากเดินเกียมชีวิตเป็นต้นมันบั่นทอนทั้งหัวจิตหัวใจของเรามันบั่นทอนบั่นทอนทุกอย่างแล้วทำไมเนาะหลวงพ่อถึงว่าทำไมเนาะธรรมะก็ในส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็หมายถึงว่าก็ทุกข์เย็นตายมีปัญหาแล้วไปวัดแล้วมันจะช่วยอะไรได้ไหมนี่มาสงบกายบอกมาสงบกายมาสงบจิตมาสงบใจเข้าวัดหาความสงบโอ้โหหลวงพ่อมันเล่าแล้วมันเล่าฉานมันแตกฉานแล้วมันประสานกันไม่ได้แล้วแก้วที่มันแตกมันเล่าก็ประสานไม่ได้
บางทีก็เพราะอารมณ์ทีนี้อารมณ์ขี้เมาเมาแล้วก็เจอบ่อยเมามาตอนที่ทะเลาะกันก็ว่าอย่างนี้แหละตอนทะเลาะกันพอสั่งเมาก็เอาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเป็นเรื่องอย่างอื่นนะแต่ที่มันมีปัญหาในครอบครัวนี้คือส่วนมากนะส่วนมากส่วนหนึ่งเลยที่เรื่องมรดกมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องตรงที่ว่าก็มันไม่อิสระก็อยากแบ่งอยากแยกอยากอะไรลักษณะนี้จะไปบริหารจัดการถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ครอบครองอยู่คนเดียวชื่อคนเดียวเนี่ยบางทีเวลาไปเอาไปค้ำไปเอาเขาเรียกว่าไปค้ำไปจำนองหลวงพ่อเคยเจอนะมีเขามีที่13ไร่มีพี่น้องกัน 2-3 คนคนเดียวนั่นแหละเอาไปค้ำไปขายฝากไปจำนองเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นไม่มีเงินส่งพี่น้องอีก2คนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ใช้เรื่องเงินนั้นตรงนั้นก็รอคนนี้ไปแก้ไขรอพี่อ่ะให้พี่ให้น้องทุกคนนะครับไปแก้ไขคนที่ก่อคนที่สร้างเรื่องไม่มีปัญญาส่งมันพ่วงไปหมดเลยทีนี้โดยเงื่อนไขตัวบทกฎหมายอย่างเป็นต้นเสร็จเลยอย่างเงี้ยแล้วพอทั้งว่าได้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วอีกอย่างทีนี้อยู่ด้วยกันมามีความสุขทำมาหากินไม่เหมือนเดิมรายรับไม่เหมือนเดิมบางทีก็ตกงานถ้าพูดถึงตามเคยทำงานอยู่ประจำเคยได้ค่าแรงเลยนะถ้าคำว่าตกงานดื้อไปเราไปเนี่ยจะไปที่ทำงานเขาปิดกิจการอะไรเงี้ยต้องร้องจากไปเขาแทบสุดเลยแหละเนี่ยเขาแทบสุดไม่ใช่สุดธรรมดาทีนี้รถเราก็ส่งบ้านก็ส่งลูกเต้าหลานเหลนทั้งนั้นเนี่ยที่ศึกษาเราเรียนอยู่เป็นผลกระทบไปหมดเลยทีเนี้ยหลวงพ่อโอ้โหไม่สบายใจเลยเกิดครอบครัวก็แตกเล่าทีนี้แตกเล่ามันไม่ลงตัวควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไงเหมือนกับที่หลวงพ่อว่าทุกข์จนตายแล้วทุกข์จนตายแล้วป่วยจนว่าหกขั้นสุดท้ายแล้วถึงจะไปหาหมออะไรซะก็หัวจิตหัวใจนี่ก็เช่นกันจะไปเข้าวัดทีนี้ให้มันสงบบางทีก็คิดผิดอ่ะไปกินเหล้าดับทุกข์ไปกินเหล้าดับทุกข์เนาะมันดับได้ที่ไหนอ่ะดับไม่ได้หรือคนประเภทอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้อยู่นะต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่ได้แต่ไม่ถึงว่ามันเกินกำลังแล้วมันก้าวพลาดตรงไหนล่ะเราก็ต้องค้นหาแล้วก็ถอยกลับมาตั้งหลักเขาว่าตั้งหลักก้าวใหม่ลองดูดิก้าวใหม่ลองดูดิอย่าไปยืนอยู่เฉยอย่าไปอยู่นิ่งๆนะเขาถึงว่าคำว่าเสริมหลวงพ่อทุกวันนี้คำว่าเสริมนี่ใช้ได้เยอะเลยนะอาชีพเสริมหารายได้เสริมนะเขาว่าอย่างยกตัวอย่างอย่าไปเรียกว่ายารักษาโรคนะอาหารเสริมสุขภาพมีเยอะแยะไปหมดเลยน้ำชากาแฟก็อาหารเสริมไล่น้ำตาลก็ว่าเปล่าอย่างเงี้ยหลวงพ่อถึงว่าวิธีคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้าเรามารวบรวมในสมองของเราเนี่ยมารวบรวมแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็คิดไปหลายแง่หลายสิ่งหลายอย่างที่สุดของมันภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลตัวเองดูแลหูดูแลตาดูแลฟันดูแลเกือบทุกอย่างเราต้องดูแล
รวมทั้งหมดเราดูแลสุขภาพของเราด้วยสุขภาพกายเนี่ยถ้าดูแลไม่เป็นก็ผลการที่ไม่ดูแลมันก็ให้ผลกับเราใช่ไหมโอ้ทุกตายแห่เลยทุกตายแห่เลยไม่ใช่ตาย5ไม่ใช่ตาย6แล้วตายมากกว่าตายอย่างนี้เป็นต้นอย่างภารกิจของแต่ละคนหน้าที่การงานไม่เหมือนกันคนขายก็ต้องการขายคนไปซื้อก็ซื้อเท่าที่จำเป็นซื้อเท่าที่จำเป็นหลวงพ่อถึงบอกว่าถ้าเรายืมเงินแม้แต่บาทเดียว2บาทเนี่ยยืมมาซื้อกินนี่นะเอาบาท2บาทหรือ100บาท1,000บาท10,000บาท100,000บาทก็ตามถ้ายืมมาซื้อกินนี่นะโอ้โหชิบหายใบพวงเลยนะก็เราหาเงินมาเราไม่ได้เก็บไงเราไม่ได้กันไปคอยแก้อย่างเดียวปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยบางคนก็ฉลาดแก้คนที่ไม่เป็นหนี้ว่าไปเลยคนไม่เป็นหนี้ไม่ได้ใช้สมองคนที่ไม่เป็นหนี้สิ้นคิดสมองไม่ได้ทำงานเอาไปโน่นแหละไปโน่นหลวงพ่อเอาสมองไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าไหมล่ะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปกู้เลยอย่างเงี้ยอย่าไปกู้เลยกู้เนี่ยถ้าไม่โทรไม่อยู่เป็นอะไรเป็นตูใช่ไหมหนักเลยตูกู้นี่ถ้าไม่โทรไม่อยู่ทั้งสองอย่างนะทั้งตูหนีนั่นเนี่ยไม่รู้จะหนีไปไหนไปซุกอยู่ที่ไหนเลยเป็นปัญหาเดือดร้อนกันขาล้างนี่ขาล้างนี่ล้างนี่อาจจะล้างได้บางกรณีนะแต่ถ้าจะไปล้างกรรมล้างบาปล้างกรรมหนักเลยทีนี้กรรมหนักเลยแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักมันแก้ถูกจุดไหมล่ะมันก็แก้ไม่ถูกจุดไงแก้ไม่ถูกจุดเขาถึงบอกว่าเงินตอนที่อยู่กับเรามันก็เป็นอีกอย่างถ้าปล่อยไปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับไปเชื่อมเขาวัวป่าเขาบอกกลายเป็นเสือร้ายดุเลยบางทีก็ตัดเพื่อนหมดเลยคำว่าเป็นเพื่อนก็หมดเอาง่ายๆคือไม่ต้องหนักขนาดนั้นเอาแค่พูดแล้วไม่มีสัจจะพูดแล้วไม่ทำตามคำพูดไม่มีสัจจะกับตัวเองมันก็ไล่ศีลไล่ธรรมแล้วใช่ไหมพูดอย่างทำอย่างอย่างที่หลวงพ่อว่าเก่งแต่ไม่มีดีอ่ะพังแค่นั้นอ่ะเก่งเฉยๆแล้วเอาเก่งไปเบ่งกับคนอื่นด้วยเอาเก่งไปเบ่งกับคนอื่นด้วยลำบากเลยมีคนสายบันเทิงเขาบอกเขาก็อยากให้ชี้แจงเหมือนกันเขาบอกตั้งแต่เป็นเด็กเขาหาเงินมาแต่5ขวบจนปัจจุบันนี้ก็มีเงินมีทองพอสมควรเขาบอกภาษีก็ดีแล้วก็ดีก็จ่ายทุกปีทุกปีเขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าทำตามเงื่อนไขใช่ไหมเนี่ยเขาทำการตามเงื่อนไขตามกฎตามกติกาของสังคมเขาก็ไม่เดือดร้อนเนี่ยทำไมเนาะทำไมต้องอาศัยคนอื่นมาตีความให้กับตัวเองอย่างเงี้ยหลวงพ่อทำไมไม่ตีความเอาเองหมายถึงว่าบางเรื่องนะต้องเข้าใจนะก็อยู่ในโลกเราไม่ได้อยู่คนเดียวไงถนนทางที่มีอยู่ตรงนั้นตรงนี้ที่มีอยู่ก็ภาษีจากเรานี่แหละค่าน้ำค่าไฟค่านู่นค่านี่ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเขาหักไว้แล้ว7บาท7สตางค์ก็ว่าไปบางทีมันไม่ใช่สตางค์นะหักไว้แล้ว7บาทอย่างนี้เป็นต้นหักกันนั้นแหละอย่างเงี้ยแล้ว7บาททั่วประเทศเนี่ย7บาททั่วประเทศแล้วทุกคนถ้าใช้บริการก็เป็นลักษณะอย่างนั้น
ลักษณะอย่างนี้เขาจริงๆหลักการบริหารมันก็อยู่ได้ใช่ไหมมันอยู่ได้มันพออยู่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีไม่มีคดไม่มีใครคดใครโกงมันก็อยู่ได้อย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันไม่ใช่ถ้าภาษาลูกโลกน้องหลวงพ่ออนุญาตใช้คำว่าเขาเรียกพุงกะทิมันไปเข้าพุงเข้าไส้เข้าพุงใครบ้างมันไปเข้ากับเพาะใครบ้างเราบางทีคดทั้งโกงมาอยู่มากินเลือดทีนี้เลือดที่อยู่ในกายของเรามันบริสุทธิ์ไหมล่ะเลือดก็ไม่มีธรรมวิธีคิดก็ไม่มีธรรมวิธีคิดก็ไม่มีศีลไม่เอื้อกับศีลวิธีคิดโกงเข้ามากินโกงเข้ามากินเอาหนักๆเข้าก็หมายถึงว่าเออมีเงินซื้อเหล้ามากินแล้วเลือดของเราอ่ะที่มาผลิตเป็นเลือดเนี่ยจริงๆมันบั่นทอนสติปัญญาของเรามันบั่นทอนมันทำลายสุขภาพกายด้วยอะไรด้วยติดทีนี้เสพแล้วก็ติดถ้าจนกระทั่งงอมแงมเลยทีไม่เอาการเอางานนะการงานไม่ต้องพูดถึงแล้วทีนี้เรียกว่ายังไม่ตายแต่หมดอนาคตได้ยังหมดแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวเลยทรัพย์สินที่หามาได้ระดับหนึ่งก็จะหมดก็สิ้นเปลืองไปเอาแค่ว่าถ้าสมมติเรากินเหล้ามาตลอดกินมาเวลามันให้ทุกข์ให้โทษคือตอนนี้พละกำลังเรายังมีกำลังอยู่ใช่ไหมยังมีกำลังอยู่เวลาเราอ่อนแอเมื่อไหร่ข้าศึกมันก็เล่นงานตรงนั้นเลยมันเล่นงานแต่ตอนมารักษามากกว่าอาจจะมากกว่าที่เราดื่มเข้าไปกินเข้าไปซื้อมาถ้าสมมติเราซื้อมาดื่มหมดไปแสนหนึ่งสมมตินะหมดไปแสนนะแต่เวลามันกว่าแสนไหมล่ะแล้วแสนสาหัสด้วยนะแสนสาหัสแสนสากันเลยบางทีรักษาไม่ได้ต้องนอนโทรมอยู่ที่บ้านใช้กรรมใช้เวรอยู่ตรงนั้นเลยบางทีคิดได้ทีหลังโอ้ถ้าคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่กินถ้าเริ่มต้นโอ้มันแก้ไขยากเท่าไหร่เหมือนกับลูกหลานอะไรใบเรียนก็ไม่ใส่ใจเรียนทำไมมันไม่เป็นหลวงพ่อบางน้อเนี่ยอะไรลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเป็นหลวงพ่อก็ขยันนะขยันอยู่เรื่องอย่างนี้แต่มันโอกาสทีนี้ทุกวันในโอกาสมีตั้งเยอะแยะไปหมดแต่เราปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปซะอย่างนั้นเลยไปคิดได้ตอนแก่ไปคิดได้ตอนนู้นจะไปสมัครงานนะอย่างเงี้ยปันก่อนหลวงพ่อพูดเรื่องปึกแป้นปีกใช่ไหมนะเขาก็อยู่ได้แต่มันเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมล่ะไม่ใช่เลยถ้าปึกเนี่ยดูเขาโง่เขาบอกปัญญาดูขี้ริ้วขี้เหร่ตั้งแต่เด็กนะโตขึ้นมาเขาเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยน่าชื่นชมเขาไหมนะจะเป็นอย่างนั้นทุกคนได้ไหมก็ไม่ได้มันแล้วแต่เขาเรียกว่าบุญนำกรรมแต่งไงเราทำดีอยู่หรือเปล่าเขาเรียนไม่เก่งเขาขี้ริ้วขี้เหร่แต่เขาทำดีแล้วก็มีความมุมานะพยายามเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ทำตัวดีไขว่คว้ามีช่องทางแล้วก็ที่สุดของมันตั้งหลักปักฐานได้โดยที่ไม่อาศัยมรดกเลยทีนี้ไม่ได้อาศัยมรดกจากพ่อจากแม่เลยหาใหม่เขาหาใหม่บางคนก็ยังมีเป็นตัวอย่างนะเสียสละให้น้องบางทีผู้ชายทั้งหมดตกลงกันไม่เอามรดกมอบให้ผู้หญิงกันทั้งหมดจ้ะบางทีมอบให้น้องจ้ะบางทีมันก็จบดีนะมันมีอยู่แต่ควรกล่าวถึงไหมล่ะก็เวลามาเป็นข่าวก็เป็นข่าวนี่นะมรดกเลือด
เอาสิ่งที่ดีนำมาเสนอบ้างอ่ะจะดีไหมล่ะมันมีอยู่ในโลกอ่ะสิ่งที่ดีทุกองค์กรทุกสังคมทุกที่ทุกแห่งมีคนดีอยู่ปะปนกันอยู่มีคนดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคนดีไม่ใช่ไล่คนดีเลยก็ไม่ใช่นะมีคนดีอยู่แต่บางที่บางแห่งมีแต่คนเก่งเสร็จเลยถ้ามีแต่คนเก่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยเสร็จเลยนะเก่งเก่งเฉยๆไล่ศีลไล่ธรรมได้ความซื่อสัตย์ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่ได้ตรงไปตรงมากับเพื่อนร่วมงานบางทีสร้างความเดือดร้อนในกับเพื่อนร่วมงานนั่นมองหน้ากันก็ไม่ติดอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้พังเลยชีวิตมันมีระดับใช่ไหมจังปฏิบัติเขาว่าตายในหน้าที่เขาก็มีปูนบำเหน็จบำนาญเดือนขั้นใช่ไหมแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างเขาให้หยุดเลยเขาให้เลิกเลยเนี่ยมันก็มีบทลงโทษเข้ามาอย่างไรบทลงโทษไม่ได้ทำงานต่อไปแล้วไล่ออกด้วยไล่ออกบางทีก็ย้ายถ้าสมมติเราไม่แก้เหมือนกับเมาตรงนี้ย้ายคนเมาจากตรงนี้ไปอยู่ข้างหน้ามันจะเมาไหมเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้พฤติกรรมการกระทำถ้าหลวงพ่อคำขออนุญาตคำว่าสันดานสันดอนสันดานดิบอย่างนี้เป็นต้นจริงๆธรรมะมันจะขัดเกลากับสิ่งเหล่านี้ผักใสไล่ส่งกับสิ่งเหล่านี้ไงผักใสไล่ส่งเขาเรียกว่าสันดานสันดอนที่ไม่ดีก็โละทิ้งไงเราเอาสันดานที่ดีๆเข้าไปแทนที่สันดานที่ไม่ดีเราก็เลิกซะสันดอนที่ไม่ดีเราก็เลิกซะอย่างนี้เป็นต้นเลิกซะเอาสันดอนที่ดีเข้าไปใช้อย่างนี้ก็ธรรมะเป็นเรื่องกำจัดในสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ใช่กำจัดไงนี่แต่ไปพอกในสิ่งที่ไม่ควรพอกไปเสริมในสิ่งที่ไม่ควรเสริมลองคนจนๆไปเสริมดั้งลองดูดิหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยคนจนๆนั่นนะชักหน้าก็ไม่ถึงหลังแต่ไปเสริมดั้งอะไรลักษณะไปเสริมหูเสริมตาเสริมคิ้วเสริมจมูกอะไรลักษณะเสริมแล้วก็เติมคนงามความดีจะไม่ดีกว่าเลยหลวงพ่อว่าโดยที่ไม่ต้องลงทุนทุนเรามีอยู่แล้วมีกายกับใจมีหัวจิตหัวใจอยู่แล้วมีสมองอยู่แล้วมีปัญญาระดับหนึ่งอยู่แล้วไงหมดจะไปเสริมหลวงพ่อไปเสริมปัญญาดีกว่ามั้งไปเสริมแต่ข้างนอกถึงที่เขาบอกสวยสวยสวยรูปเนี่ยมันสวยแต่มันจูบไม่หอมเราเคยเข้าใจไหมสวยแต่รูปจูบไม่หอมเคยได้ยินไหมบ่อยเลยบ่อยมากด้วยไม่รู้เสริมอะไรหนาๆก็ไม่รู้เสริมจนเกินงามแต่พระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักโกนผมทิ้งเลยทิ้งแล้วเสียดายไหมไม่ขี้หูขี้ตาเวลาเราล้างทิ้งเราเนี่ยมันเสียดายไหมเนี่ยน้ำหมูกน้ำลายอะไรสักหน่ะเราเสียดายรู้สึกเสียดายไหมเนี่ยแล้วทีนี้เราจะปราศจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมมันก็ปราศจากไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันคอยดูคอยแลคอยรักษาสุขภาพจิตของคนนี้ไม่ดีก็เอาเหตุผลเอาธรรมะเนี่ยเข้าไปเสริมถ้ากายมันสุขภาพไม่ดีก็ต้องดูแลสุขภาพกายไม่ดีถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้หลวงพ่อก็ง่ายๆแล้วมีความสุขแน่นอนมีความสุขแน่นอนเงินไม่มากก็มีความสุขทรัพย์สินไม่มีมากก็มีความสุขที่สุดของมันก็อย่างศาสนสุภาษิตหรือพุทธภาษิตคำสั่งสอนวาจาของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยท่านพูดทีเดียวจบไหมล่ะพูดครั้งเดียวเท่านั้นเกิดแล้วก็ตายเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้นแหละถ้าอยู่นานก็แก่แต่บางคนไม่ได้แก่ตายตั้งแต่ว่าถมวัยแล้ววัยกลางคนก็วัยจะสร้างฐานะถ้าทางโลกนะสร้างฐานะ
เป็นคนดีแต่ไปใช้ชีวิตตอนนั้นน่ะพังยกพวกตีกันบ้างแหละอะไรลักษณะหลวงพ่อถึงว่าเออเส้นทางที่ดีๆนะทางเลือกของเราแข่งเรือแข่งพายพอแข่งกันได้แต่แข่งวาสนาแข่งไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้ไงเลือกทำดีได้เลือกเถอะหันหน้ามาทำดีกันเถอะหลวงพ่อว่าเอาจริงๆนะหลวงพ่อชักชวนทำคุณงามความดีจะไปทำความชั่วกันเลยทำคุณงามความดีดีกว่านะได้ประโยชน์แน่นอนได้ประโยชน์แน่นอนแล้วก็มีความสุขแน่นอนเกิดความสุขแน่ๆสุขในหัวจิตหัวใจของเราคนรอบข้างด้วยเป็นต้นหรือเราจะไปรอผัดวันประกันพุ่งนี้ก็ทำมะรืนนี้ก็ทำให้ยุ่งมากกว่านี้ก่อนค่อยทำโอ้คิดได้อย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสอยู่ได้ทำไหมถ้าอย่างนั้นรออีกสัก3ปีก่อนรออีก5ปีก่อนรอให้ลูกโตก่อนรอให้ลูกหลานเรียนจบก่อนรอไปเถอะถ้าลูกหลานไม่มีศีลธรรมปู่ย่าตาทวดไม่มีศีลไม่มีธรรมรอไปเถอะรอไปก็รอบอดนั่นเองตัวเองก็ไร้ศีลได้ธรรมแล้วลูกหลานเนี่ยยิ่งทุกวันนี้สภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ดีเลยคบเพื่อนไม่ดีก็ยุ่งแล้วเขาถึงบอกว่าคนข้างบ้านเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมงานถ้ามีเพื่อนที่ดีก็เขาบอกยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะเพราะว่าหลวงพ่อเขาบอกมันก็ใช่นะมันก็ใช่เลยลองอยู่รั่วติดกันนี่มีแต่ปัญหามองหน้ากันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้พูดกันแบบนั่นเลยพูดกันแบบภาษาสื่อภาษาอ่านยิ่งกว่าหลวงพ่อถึงบอกนั่นเปรตผีเปรตเข้าสิงความชั่วเข้าสิงความอาฆาตพยาบาทเข้าสิงแต่เพ้อๆก็มาจากโน่นแหละบางทีเขาได้ดีกว่าอิจฉาตาร้อนเขานี่เขาถึงบอกคนล้มอย่าข้ามไงค้อนไม้ขวางก็อย่าไปแข่งจะเป็นไปได้ก็อย่าไปข้ามเลยเราต้องมองในมุมที่ว่าเห็นแล้วได้ความได้เอาความสบายอย่าหาความทุกข์เข้ามาเลยถ้าอย่างนี้ก็ช่างเขาเถอะอันนี้พอได้ช่างเขาเถอะบางทีเขาไม่รู้เราทุกข์ซะเองเราตกนรกหมกไหม้ซะเองอะไรลักษณะหลวงพ่อถึงว่าถ้าเสริมในสิ่งไม่ดีนะถ้าเราเสริมฐานไม่ดีก็แน่นอนที่สุดมันก็ให้ผลไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันให้ผลเสริมฐานไม่ดีลองฐานรองรับมันไม่ดีอะมันกับฐานของบ้านพื้นฐานนี่เขาเรียกว่าเสาหลักเสาไม่แน่นพอเสาไม่แข็งพออย่างเงี้ยเสร็จไม่นานพังถล่มมาเลยก็มันไม่ได้มาตรฐานนะมาตรฐานในหัวจิตหัวใจเราก็เช่นกันทีนี้เป็นอย่างเงี้ยวันนี้เป็นวันกลางเดือนแล้วนะกลางเดือนแล้วเป็นวันข้างแรม12ค่ำเดือน7อีก2วันก็สิ้นสุดเดือน7แล้วเดือน7ข้างขึ้นข้างแรมนะถ้าเดือนมิถุนายนก็อีกนะอีก2อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วไปเริ่มเดือนใหม่ปีนี้8 2หนก็ไปขึ้นเดือน8เดือน 8ถ้าสิ้นสุดตอนนี้ก็เหลือประมาณเดือนกว่าเดือนครึ่งก็เข้าพรรษาเข้าพรรษานั่นนะวันที่2เดือนสิงหาคมทำไมเลื่อนไปถึงขนาดนั้นก็8 2หนไง8 2หนก็เลื่อนไปตามนั้นวันเดือนปีอย่างมกราคมกุมภาพันธ์มีนายังเท่าเดิม
12เดือนเหมือนเดิมมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้12เดือน12เดือนแต่เดือนข้างขึ้นข้างแรมเติมเข้าไปเป็น8 2รอบ2หน8 2หนอย่างนี้8 2ครั้งด้วยกันเสร็จแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจว่าจะเป็นวันอะไรก็ช่างทีนี้เราคิดดีเราพูดดีมันได้ผลจากที่การปฏิบัตินะเราอยากได้กินอยากได้ผลอยากกินผลแต่เราไม่ลงทุนอยากกินผลแต่เราไม่มีเงินไปแลกไปเปลี่ยนไปซื้อเราอยากกินผลไม้แต่เราไม่ปลูกถ้าไม่ปลูกก็มีสิ่งแลกเปลี่ยนหลวงพ่อถึงว่าค่าใช้จ่ายทุกวันขยับเป็นงานใช้เงินเลยนะขยับคือใช้เงินเลยเป็นเงินน้ำมันหยดหนึ่งก็เป็นเงินใช่ไหมล่ะถ้าเราหาเงินไม่เก่งถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีอาชีพประจำไม่มีงานประจำงานประจำก็ไม่มีอาชีพเสริมก็ไม่มีเสร็จแย่เลยถ้าไปอาศัยขายก็ลุ่มๆดอนๆมันไม่ได้เท่าเดิมแล้วแต่ค่าใช้จ่ายมากขึ้นมากกว่าเดิมหลวงพ่อต้องเปรียบเทียบให้ฟังว่าทางเข้าเนี่ยมันแคบทางออกมันเยอะคิดดูเถอะทางเข้าเนี่ยมันแคบทางออกมันเยอะเสร็จเลยคือรายรับเรามันน้อยแต่รายจ่ายเรามันเยอะบานเบอะเลยอย่างเงี้ยรู้จักอดรู้จักออมเถอะมีมากใช้มากมีสินหมดถ้าไม่หาเพิ่มมีมากใช้น้อยพอบรรเทาอยู่แต่ถ้าไม่หาเสริมก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะหมดสิ้นเนื้อประดาตัวก็ได้เคยเห็นไหมเนี่ยเศรษฐินีตกยากตกยากขอทานตกยากอะไรแบบนั้นหลายๆคนทำไมมันลันทดอย่างนั้นแล้วทีนี้มีน้อยแต่ใช้มากมีน้อยแต่ใช้มากเนี่ยดีอยู่นะดีดีโอ้ยหลวงพ่อพูดยังไม่จบอะไรสักนะหลวงพ่อพูดผิดหรือเปล่าโอ้ยถ้ามีน้อยใช้มากก็ยุ่งเลยยุ่งเลยพูดขยักไว้โดยที่ยังไม่ได้ต่อยังไม่ได้จบยังไม่สรุปถ้ามีมากใช้น้อยเนาะยังดีมีมากใช้น้อยไม่มีแต่จำเป็นต้องใช้จ่ายทุกวันแล้วคนจนหิวไหมล่ะหิวเปลี่ยนไหมซื้อของเท่าๆกันไหมหรือคนจนไปซื้อราคานี้คนรวยซื้อราคานี้ของชิ้นหนึ่งคนรวยไปซื้อ10บาทคนจนไปซื้อ2บาทได้ไหมล่ะของอย่างเดียวกันเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาคิดแล้วเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกมีมากใช้มากมันก็หมดนะมีน้อยใช้มากก็ยุ่งเลยยุ่งเลยมีมากใช้น้อยดีกว่าถ้าบอกว่าไม่มีก็เป็นต้องใช้ดีกว่าเฮ้ยมันจะใช่หรือเปล่าก็มันจะเป็นต้องใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้โอ้ไม่มีก็ต้องขนขวายเลยหาเพิ่มเติมเข้าไปอย่างนี้ต้องบอกถึงว่าการเอื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกันถ้าเราเพียงเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวหลวงพ่อไม่ค่อยสนุกด้วยเป็นคนรับเฉยๆนะจะมีความสุขด้วยซ้ำไปถ้าพูดถึงว่ามีคนได้เราเกิดขึ้นมาเราสร้างคนงามความดีแล้วก็มีคนมาผ่านเราแล้วก็ผ่านไปให้คนอื่นเลยสงก็ประมาณนี้แหละท่านคงไม่ไปขายไร่ขายนาก็มีสมบัติพระฐานอะไรมากมายนั่งหนาแล้วคุณงามความดีสร้างพระมีเห็นว่าท่านทำจริงแล้วก็ทำแต่ไปเจอกลุ่มที่หลอกกันทีนี้หลอกต้องไปมันรู้มันจะ
หมกเม็ดไปตรงไหนไม่รู้จะเก็บไปตรงไหนไม่รู้ฝังไปตรงไหนตามซอกเขานั่นหลังกุฏิบ้างอะไรบ้างบริเวณวัดฝังไปหมดเลยมันเป็นอย่างนั้นทุกคนไหมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นทุกรูปไหมก็ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกที่ดีๆแต่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะในโลกอันนี้แต่เป็นถ้ามีแต่คนเลวเป็นแต่คนชั่วทั่วโลกทั่วแผ่นดินครับแผ่นดินไปหมดเราต้องเข้าใจแยกแยะไงเราต้องเข้าใจแยกแยะแต่เราก็ชอบบริโภคสื่ออย่างนั้นนะสื่ออย่างนั้นแล้วสรุปว่าใครโง่อ่ะใครโง่ให้โดนหลอกอันนี้อย่างเงี้ยทำไมไม่ค้นหาความจริงซะบ้างตรงไปตรงมาหรือลักษณะไปหลอกทำไมยิ่งถ้าเป็นนักบวชนักพจน์เอารูปแบบเอาเครื่องแบบของพระเดียเจ้ามาห่อมาหุ้มทำตัวเป็นหงส์แส้งทำดีไปซะอย่างนั้นเนี่ยนั่งหลอกลวงโลกเลี้ยงชีพไปวันๆเป็นนักพจน์ที่ดีไหมล่ะเป็นผู้บำเพ็ญพจน์ที่ดีไหมก็ไม่ดียังไงคำตอบอย่างนั้นเด็กก็ตอบได้ไม่ดีแต่มันมีทุกองค์กรไหมล่ะตำรวจคนดีก็ดีคนไม่ดีก็มีทุจริตต่อหน้าที่ก็มีมันก็เป็นอยู่ลักษณะยิ่งเรื่องของศาสนายิ่งหลาดรวมทีนี้ศาสนาตัวศาสนาตัวธรรมะไม่ละหลวมนะแต่กฎระเบียบมันไม่ไปตามกฎไงมันไม่ตามกฎใครมาก็สงเคราะห์ใครมาก็สงเคราะห์แบะเข้ามาทีเนี้ยโอ้โหหลวงพ่อถึงว่าวัตถุดิบมันมาไม่ดีเลยนะแต่ไม่ได้เจรนายตัวเองแล้วถ้าเป็นพระครูเป็นพ่อครูเป็นเจ้าคณะเป็นฝ่ายปกครองท่านจะเจรนายเราได้ไหมล่ะท่านก็ชี้แนวเราทางที่ดีเราต่างหากเราที่ต้องเจรนายตัวเองต้องขัดเกลาตัวเองอย่างเงี้ยไม่ใช่เดี๋ยวโตแล้วจะไปขัดถูขี้ใครให้อยู่ก็คงไม่ใช่ก็ธรรมะทีนี้มันแก้ไขปัญหาทางด้านจิตใจมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาทางกายนะหายป่วยถ้าเข้าวัดหายป่วยเลยมันจะใช่ไหมเนี่ยขนาดไปโรงพยาบาลแท้ๆไปหาหมอเนี่ยหมอมืออาชีพเลยต้องไปรับศพกันไหมน่ะไปรับศพก็มีอย่างเงี้ยเราต้องคิดถึงสัจธรรมบ้างรู้สัจธรรมรู้ความจริงบ้างแล้วก็ยอมรับความจริงบ้างคนประชากรมากขึ้นมันก็เนี่ยก็ความชั่วถ้าสิ่งติดในหัวจิตหัวใจแล้วก็มันก็มากขึ้นไงดูแล้วมันมากขึ้นก็คนจำนวนมากไงถ้ามีสักสองคนในโลกอันนี้ลองดูดิมันก็เห็นได้สองขั้วได้ชัดเจนอีกคนหนึ่งทำชั่วอีกคนหนึ่งทำดีถ้าทั้งสองคนทำดีแล้วมันก็เห็นเลยแหละเห็นก็เห็นได้ชัดเลยก็มีแค่สองคนไงแต่สองคนสร้างความเดือดร้อนไหมนะสองคนสีภรรยาสีสามีศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงไหนอยู่ด้วยกันสองคนนะโอ้โหมันฆ่าต่อหน้ามันทำร้ายต่อหน้าลูกด้วยนะไปซะอย่างนั้นแล้วตอนนั้นมันจะเบรกอยู่ไหมล่ะจะเบรกอยู่ไหมเนี่ยมันเบรกไม่อยู่แล้วไงมันเบรกแตกแล้วสติมันแตกแล้วอย่างเงี้ยถ้าปฏิบัติธรรมสติน่าจะดีกว่านั้นไงจะไม่อยู่บนความประมาทสติก็ไม่แตกรู้เท่าทันความจริงกายธรรมะรักษาไม่ได้หรอกกายธรรมะรักษาไม่ได้แต่ไปตามลำดับขั้นตอนเนาะที่ธรรมะก็สอนให้รักษาให้ดูแลสุขภาพตัวเองนั่นแหละแต่ท่านเน้นสุขภาพจิตไงท่านให้ล้างใจไงถ้าใจมันสกปรกก็ให้ล้างใจไงเอาธรรมะเข้าไปชำระไปล้างไงเอาคุณงามความดีไปขับไล่ความชั่วเอาน้ำสะอาดไปขับไล่ไปไล่โคลนไล่ตมล้างโคลนล้างตมไงก็เท่านั้นแหละมันก็ลงเข้าที่เข้าทางมันเท่านั้นเองเนาะต้นหน้าสาธุสาธุสาธุ